อาจารย์พ์ฉายภาพ8กปปศในเรือนจำเห็นอิริยาบถตามธรรมเนียมราช,ชทันต์จากที่เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2564ที่ห้องพิจารณา704ศาลอาญาถนนราช,ชดาพิเศษศาลอ่านคำพิพากษาคดีกบฏกปป,ปสชุดใหญ่สำนวนหลักหมายเลขดำออ่าง247ทา2561ที่พนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษ4เป็นโจทยื่นฟ้อง นายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตเลขาธิการกรปปสกับพวกแกนนำและแนวร่วมกปปสรวม39คนเป็นจำเลยในความผิดฐานร,ร่วมกันเป็นบกบฏก่อการร้ายยุโยงให้หยุดงานกระทำให้ปรากฏด้วยวาจาหรือวิธีการอื่นใดทำให้เกิดความปั่นป่วนกระด้างกระเดื่องในราชอาณาจักรอัางยี่ซ่องโจรมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง บุกรุกในเวลากลางคืนและร่วมกันขัดขวางการเลือกตั้งโดยหลังจากการอัานคำพิพากษาส่งผลให้จำเลย27รายมีโทษจำและแกนนำ8รายมีอัตราโทษเกิน3ปีต้องถูกคุมตัวเข้าเรือนจำดังที่รายงานไปแล้วนั้นต่อมาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2564อชานพ์จากเพจคุยข่าวเล่าความได้เขียนบรรยายถึงกรณีดังกล่าวว่าภายหลังศาลชั้นต้นตัดสินให้จำ การปล่อยตัวชั่วคราวคดีที่มีอัตราโทษจำเกินกว่าสมปีเป็นอำนาจของสารอุทธร์ปกติคำสั่งสารอุทธร์จะลงมาภายในสามวันทำการระหว่างรอคำสั่งสารอุทธรจึงต้องย้ายสมโ,มโนกรัวไปอยู่ในเรือนจำพิเศษเป็นการชั่วคราวหลังขาก้าพ้นประตูเรือนจำจะต้องตรวจร่างกายชั้นสุดยอดถอดเสื้อกางเกงแม่มทุกชิ้นท่ามกลางสายตานักโทษเป็นฝูง เปลี่ยนทรงผมให้ใหม่เป็นสกินเฮดโกงตัวล้วงทวารหาสารต้องห้ามและสิ่งของที่อาจซุกซ่อนเข้ามาคืนนี้จะเอนกายพักผ่อนกายายาที่แดน12คือแดนกักตัวสังเกตอาการโควิดสำหรับผู้มาใหม่ว่ากันว่าอาหารรสดีดนตรีไพเราะว่าซ่านพรุ่งนี้เช้าหลังจากอาบน้ำห้าขันแปรงฟันทันบ้างไม่ทันบ้างข้ารบธงชาตินับยอดเสร็จเรียบร้อย จะถูกเรียนเชิญมาตรวจโรคและทำประวัติติดวันหยุดยาวสามวันวันจันทร์คำสั่งสารอุทธรถึงจะลงมาหากไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวก็พากผ่อนอยู่ข้างในไปก่อนแต่ละท่านล้วนเป็นผู้สูงวัยโรคความดันเบาหวานโรคหัวใจอาจมีอยู่บ้างหยูกยาเป็นเรื่องสำคัญต้องแจ้งให้ญาตินำมาฝากไว้โรงพยาบาลราชทันสิทธิ์เก่าอาจปรับตัวได้ง่าย สิทธ์ใหม่อาจปรับตัวยากหน่อยต้องคอยเป็นพี่เลี้ยงดูแลกันไปหากศาลอุทธรณ์ท่านเมตตาให้ปล่อยตัวชั่วคราวจะได้ออกเรือนจำวันนั้นแหละประมาณทุ่มหรือสองทุ่มพร้อมทรงผมใหม่ถ้าไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวกฎหมายให้ยื่นดีกาได้สุดจากดีกาถ้าไม่เป็นผลก็ต้องไปศาลพระภูมิหาตามรูปการบรรดาพระนาท่านล้วนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีคุณูปาการต่อบ้านเมือง ไม่มีพฤติการหลบหนีสารท่านคงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแหละภายหลังถูกปล่อยตัวชั่วคราวพวกท่านจะชูมือราโปรยยิ้มออกบา่าพร้อมให้สัมภาษณ์อย่างหล่อว่าขังพวกเราได้แต่ขังอุดมการพวกเราไม่ได้ปล่อยตัวออกมาแล้วท่านยื่นอุทธรณ์ใช้เวลาปีกว่ารอลุ้นคำพิพากษาระหว่างนี้ท่านจะนอนไม่หลับเต็มตื่นแม้สักคืนเดียว ท่านที่เป็นสสจะพ้นจากตําแหน่งมาเลี้ยงหลานแบบเขตก็เลือกตั้งใหม่บัญชีรายชื่อลำดับถัดไปจะส้มหล่นได้เป็นสอสแทนที่แบบงงๆท่านที่เป็นรัฐมนตรีจะได้มีเวลา,าพักผ่อนโคต้าภาคไหนเขาจะจัดคนมาแทนที่ท่านเองแหละไม่ต้องเป็นห่วงการรักชาติบ้านเมืองการมีอุดมการแรงกล้าเป็นเรื่องที่ดีถ้าไม่ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายล่วงล้ำกล้าเกินผู้ที่เห็นต่าง อนุชนรุ่นหลังดูเอาไว้เป็นเยี่ยงอย่างทำอะไรให้มันพอดีพองามอย่าได้ห้าวเกินพิกัดเรือนจำไม่ได้มีเอาไว้ขังสุนัขแล้วมีไว้ขังใครหรือก็พวกเรานี่แหละเกี่ยวกับเรื่องนี้มติชนออนไลน์ได้รายงานว่าเมื่อเวลา17เนก40นาทีวันที่24คกุมภาพันธ์2564นวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังสารชั้นต้นพิาพากษาจำรัฐมนตรีสคน จากเหตุการณ์ชุมนุมของกอปป,ปสว่าเมื่อศาลมีคำตัดสินให้จำผู้ที่เป็นรัฐรมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บเจ็จะหลุดจากตำแหน่งทันทีตั้งแต่มีคำพิพากษาเมื่อถามว่าตำแหน่งสอสจะหลุดด้วยหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าถ้าศาลไม่ได้เพิกถอนสิทธิทางการเมืองก็ไม่เป็นไรทั้งนี้ศาลมีคำวิพากษาจำนายพุทธิพงศ์ปุณาการัร รัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจำนวน7ปีนายถาวเรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคมจำนวน5ปีและนายนัทพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจำนวน6ปี16เดือนนอกจากนี้นายนัทพลยังถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน5ปีอีกด้วยสำหรับรายละเอียดอัตราโทษและการยกฟ้องของจำเลยทั้ง39คนมีดังนี้สารพิพากษาว่า จำเลยที่หนึ่งนายสุเทพเทือกสุบันจำห้าปีจำเลยที่สามนายจุมพลจุนใสจำเก้าปียี่สิบสี่เดือนจำเลยที่สี่นายพุทธิพงศ์ปุนาการจำเจ็ดปีจำเลยที่ห้านายอิสระสมชัยจำเจ็ดปีสิบหกเดือนจำเลยที่หกนายวิทยาแก้วประดัยจำหนึ่งปีปรับหนึ่งสาสาสาสิบสาบาทรอลงอาญาสองปีจำเลยที่เจ็ด นายถาวรเสนียมจำ5ปีจำเลยที่8นายนัทพลทิพสุวรรณจำ6ปี16เดือนจำเลยที่9นายเอกนัทพร้อมพันธ์จำ1ปีปรับ1 1 3 3 3บาทรอลงอาญา2ปีจำเลยที่10นางสาวอัญชลีภัยรีรักจำ1ปีปรับ13,333บาทรอลงอาญา2ปีจำเลยที่11 พลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรร์ถึงแก่ชีวิตไปแล้วจำเลยที่ส2องนายสมเกียรติพงไพบูรณ์จำ1ปีปรับ13,333บาทรอลงอาญาสองปีจำเลยที่14นายถนอมอ่อนเกตพลจำ1ปีปรับ13,333บาทรอลงอาญาสองปีจำเลยที่15ห้านายสมศักดิ์โกสายสุขจำ3มปีจำเลยที่16ห นายสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตพระพุทธอิสระจำสีปีแปดเดือนจำเลยที่17ในายสาธิตเซกันจำสองปีปรับ26,666บาทรอลงอาญาสองปีจำเลยที่19พลนากกาศโทวัชระริฐาคณีจำหนึ่งปีปรับ13,333บาทรอลงอาญาสองปีจำเลยที่20พลเรือเอกชัยสุวรรณภาพจำหนึ่งปีปรับ 1,333 3บาทรอลงอาญา2ปีจำเลยที่24เรือตรีแซมดินเลิศบุตรจำ4ปี16เดือนจำเลยที่25ในายมั่นแม่นกะการดีจำ1ปีปรับ13,333บาทรอลงอาญา2ปีจำเลยที่26ในายคมสันทองเสริจำ2ปีจำเลยที่29ในายสาวิทแก้วหวานจำ2ปี จำเลยที่30นายสุเรนยาสัยกะตะศิลาจำสองปีจำเลยที่33สนายสำราญรอดเพชรจำสองปี16เดือนจำเลยที่34นายอมรอ,อมรรัตนานนท์จำ20เดือนจำเลยที่35นายพิเชษพัฒนาโชตจำหนึ่งปีปรับ13,33 3บาทรอลงอาญาสองปีจำเลยที่37นายกิติชัยสายสะอาด จำ4เดือนปรับ66,666 66บาทรอลงอาญา2ปีจำเลยที่38นางทยยาที่อิศวรรจำ1ปี8เดือนปรับ26,666บาทรอลงอาญา2ปีโดยจำเลยทั้ง12คนที่รอลงอาญานั้นสารให้เหตุผลว่าบางคนเป็นเพียงผู้ร่วมชุมนุมเท่านั้นแม้บางคนจะเป็นแกนนำในการชุมนุมด้วยก็าตาม แต่ความผิดที่จำเลยแต่ละคนกระทํานั้นน้อยกว่าจำเลยอื่นอีกทั้งไม่ปรากฏว่ามีพฤติการอุกอาจหรือรุนแรงจากการชุมนมุมประกอบกับไม่ปรากฏว่าจำเลยดังกล่าวเคยต้องโทษจำมาก่อนจึงเห็นสมควรให้โอกาสจำเลยดังกล่าวกลับตัวเป็นพลเมืองดีนอกจากนี้ยังให้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของจำเลยที่ 3, 5 8ห้าแป3สิบกยีามีกำหนดคนละ5ปี และให้นับโทษของจำเลยที่ 15, 25, 30, ต่อจากโทษตามท้ายฟ้องด้วยขณะที่ศาลมีคำพิพากษาให้ยกฟ้องจำเลย12คนประกอบด้วยจำเลยที่2อนายสาธิตวงหนองเตยจำเลยที่13ในายยศศักดิ์โกสยานนท์จำเลยที่18น,น,น,นางสาวรังสีมารอดรัศมีจำเลยที่21นายแก้วสรรอติโพจำเลยที่22นายภัยบุญนิติตะวัน จำเลยที่23นายทวินเปลี่ยนสีจำเลยที่27พนเอกปฐมพงเกศสสุขจำเลยที่28นายนิภพทงชัยจำเลยที่33นายสุริยันทองหนูเอียดจำเลยที่32พันตำรวจโทพัทรพ,รพงศุพยาพานิชจ,จำเลยที่36นายสมบูรณ์ทองบุราณจำเลยที่39นายเจิมศักดิ์ปินทอง